มาดูที่ความเคลื่อนไหวของทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกกันบ้างเมื่อวานนี้มีการลงเตะเพียงแค่คู่เดียวปรากฏว่าอาร์เซนอลก็เอาชนะทางด้านเวสต์แบรมวิชไป2-0ตอนนี้ขึ้นไปรั้งจากอันดับ3ของตารางครับนัดที่34ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลอันดับ4เปิดรังเอมิเรตส์สเตเดียมพบกับ WBA เวสต์แบรมวิชอัลเบียนอันดับ15ครับทีมนี้ปืนใหญ่ได้แพร์เมเตสเกอร์อารอนแรมซี่และโอลิเวียชิลูกลับมาเป็นตัวจริงเอาชนะทีมเยือนไปได้แบบสบายๆครับ2-0จากการเหมา2ลูกของปีกความเร็วสูงทีมชาติชิลีอเลซิสซานเชสนาทีที่6และ38ครับตอนนี้ปืนใหญ่ก็เก็บเพิ่มมาได้อีก3คะแนนมี63คะแนนครับแซงอุรุกวัยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับไปอยู่อันดับ3นะครับรวมทั้งเกมเมื่อคืนนี้ก็สามารถทำสถิติเป็นทีมที่2ในพรีเมียร์ลีกครับที่เอาชนะได้ถึง500นัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอกาสลุ้นแชมป์นั้นค่อนข้างริบหรี่และน่าจะไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลแต่ต้องแย่งอันดับ3ในการคว้าโควต้าที่ถือว่าเป็นโควต้าอัตโนมัติในการไปเตะรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าแย่งอันดับ3กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ